สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเที่ยวใส่ว่าอีกแล้ววันนี้มาเดินป่าอีกครั้งตอนนี้อยู่ที่บ้านแมทอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารบ้านผมเองครับวันนี้ผมกับเนี่ยครับแอดมินตะหามาเลยครับผมครับผมวันนี้เราจะไปลุยกันฮะเราจะว่าเพื่อนหน้าเป็นยังไงเหมือนกันจัดของมาเต็มเลยครับตอนนี้เราต้องการพอดีเราวันนี้มีแขกเซอร์ไพรส์มา1คนนี่ครับหันหน้ามาหน่อยครับผมนี่เลยน้องก้าวทัวร์กุ๊กๆครับวันนี้มาร่วมแจมทริปเดินป่าสำรวจป่าผาเมืองแถวภูผาซางครับไม่เคยมีใครขึ้นเหมือนกันเราก็จะไปแบบจับจูดเหมือนกันมื้อนี้ใช่ไหมน้องเน็ตเจ้าถิ่นของเราเคยไปไหมไม่ครับไม่เคยครับไม่เคยเหมือนกันครับนี่ครับผาด้านหน้าเรานี่แหละที่เราจะเดินไปกันครับทุกคนเตรียมของมาเพื่อจะไปค้างแรง1คืนไปเดี๋ยวเดินก่อนตอนนี้มีฝนโปรยปลายลงมานิดนึงแล้วครับนี่นี่ครับบรรยากาศทุ่งนาเขียวจีฝนโปรยลงมาเย็นๆจุดมุ่งหมายที่เราจะไปคือผาตัวนี้ครับมันน่าจะมีน้ำตกครับเพราะว่าจากที่ได้สัมภาษณ์น้องอ๊อฟแล้วนิดนึงเดี๋ยวเราเดินไปหาน้องอ๊อฟก่อนเลยน้องอ๊อฟครับข้างบนนี้มีน้ำตกไหมมีแอ่งน้ำมีอะไรไหมที่อ๊อฟเคยบอกพี่น่าจะมีครับดูหน้าน้องแบบไม่มั่นใจคือเคยไปใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าไปขอเดินก่อนตอนนี้น่าจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนิดๆถึงชั่วโมงครึ่งครับไปเราลุยเดินมาเจอเจ้าถิ่นครับฝนกำลังลงมาเลยเจ้าถิ่นขวางทางไม่ให้เราไปครับตอนนี้เจ้าถิ่นพร้อมชนน้องก้าครับตอนนี้ดูเอียงคอใส่แล้วครับเฮ้ยพร้อมลุยครับพร้อมลุยไอ้เหี้ยเอ้ยมันพร้อมบุกกว่าสัตว์ไปลูกไปไปขอผ่านทางหน่อยเด้อหน่อยเดี๋ยวเจ้าถิ่นงงเดินมาทีเดียวเจอเจ้าถิ่นบุกครับเราจะได้นอนแช่น้ำไหมวันนี้เนาะทางด้วยทานเราหลงทางครับตอนนี้ทานหลงทางเหรออ๋อเป็นสวนมันหมดแล้วโอ้โหครับทานเราหลงทางตอนนี้ไปโอ้โห10ปีขึ้นหลังครับ10ปีที่แล้วที่ผ่านคนนำทางเราขึ้นครับนี่เราจะหลงไหมครับวันนี้เรามาลุ้นกันครับวันนี้เดินมาได้สักพักครับยังไม่ถึงไหนเลยคนนำทางเราหลงทางครับหาทางขึ้นเขายังไม่ได้เลยคือพานเราบอกว่าแต่ก่อนอ่ะมันไม่ได้ปลูกสวนมันปลูกอะไรแบบนี้มันจะเดินขึ้นไปแบบผ่านไปได้เลยแต่ตอนนี้มีสวนมันของชาวบ้านที่มีที่ติดอยู่ตีนภูเขานี้บางไว้เรียบร้อยพวกเราเลยต้องมุดน้ำมุดป่ารุยน้ำไปหาทางเดินขึ้นก่อนครับใช่ไหมครับตอนนี้นี่มันจะบ่ให้ปล่อยมันอ้าวได้อะได้ป่ะอ้าวได้ก็รุยแล้วไปครับทีมงานเรา3คนเราไปตอนนี้วนอยู่ที่วนอยู่ที่เดิมอยู่ครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยโอ้ครับหมดแล้วโอ้หนามไม้ไผ่เด้อระวังดีเด้อก้าวเด้อโอ้ดูครับทางทุลักทุเลนิดนึงคือน้องๆลุยน้ำไปแล้วครับตอนนี้เปิดทางใหม่ครับเรามาแล้วครับมาแล้วได้ลุยน้ำของจริงครับโดดไม่ไหวครับจำเป็นต้องลุยแล้วนะครับ
โอ้โหนี่ครับมันเป็นรอยของน้ำป่าไหลมาเนาะแถวนี้ครับแอดมินตะกำลังรื้อกางเกงขึ้นอยู่ครับลึกครับไปไปไปรอยน้ำป่าใช่ลอยน้ำป่านี่ครับน้ำป่าน่าจะมาเมื่อคืนนี้เพราะว่าเมื่อคืนนี้บอกว่าฝนตกหนักที่นี่ตกแรงดูสภาพเราสองคนยังไม่ถึงไหนเลย เละ เละครับป่าหน้าฝนเป็นอย่างนี้เหรอครับผมดูครับน้องก้าวลื่นลื่นลื่นหมื่นเด้อหมื่นเด้อว้ายหมื่นลีป่ะเดี๋ยวนะเหยียบแน่ๆนะไอ้ตาฮึบฮึบคาดว่าจะถึงคันฮึบโอ้มาแอมินตาครับดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหลื่นลื่นลื่นโอ้ทุรักทุเลทริปครับทริปนี้ไปเราลุยกันต่อครับนี่ก็เดินผ่านมาได้15นาทีครับทีมงานเข้าพักก่อนมีนี่ครับคนนำทางด้วยนะหมานำทางเป็นน้ำตกเล็กๆครับตรงนี้สูงสักประมาณ 2-3 เมตรได้ไหลลงไปถ้าเกิดหน้าแรงก็จะเป็นผาหินธรรมดานี่แหละครับแต่นี่เป็นล่องไปเลยเดี๋ยวเราจะเดินล่องตามล่องน้ำนี้ไปครับไปมีลูกน้องนำทางนะครับมาเลยเร็วไปไปมาเร็วเอ้ามันจะมาด้วยกับเราไหมเนี่ยดูลุยโอ้ดูดิสองตัวนี้จะมาด้วยไหมมาเร็วโอ้มาส่งทางก็คือแต่มากขอบใจมากไปไปด้วยมั้ยส่งแค่นี้เหรอไปบ่ส่งซ้ํานี่ติบ่ไปน้ําเสือเอียงหัวเฉยๆอ๋อก็ส่งซ้ํานี่ไปทีมงานเราลุยต่อไปครับตามเส้นทางครับไปตอนนี้เดินมาได้นี่ครับ39จะ40นาทีครับระยะทางประมาณ1กิโล180เมตรครับสูงจากที่ระดับที่เราจับนะ80เมตรสภาพผมจะเป็นลมยังไงครับตอนนี้น้องออฟกับน้องเนทคนนำทางนี้แล้วก็น้องอะไรที่มาใหม่น้องอะไรนะครับน้องเบสทำไมวันนี้เบาไหมเดินเบาเปล่าวันนี้เหนื่อยไหมเรามีน้ำแข็งนะน้องเบสอาสาหิ้วน้ำแข็งมาให้เราด้วยครับนี่เลยยอดยังไม่ละลายเลยมานี่ไม่เหนื่อยครับเดี๋ยวใครสนใจทริปนี่ทักหานี่เลยเน็ตครับซาด นี่ครับน้องออฟครับเจ้าถิ่นนัด11โมงมาบ่ายโมงครับ น้องแกจะมีอาการทางน้ำนิดนึงครับช่วงนี้ แฮงครับแฮงโอเวอร์ครับแฮงโอเวอร์ตอนนี้ก็พักเหนื่อยกันนิดนึงเพราะว่านี่มองไปก็เห็นลิบๆแล้วนี่ตรงปลายนิ้วเรานี่น่าจะถึงแล้วผมดูแล้วน่าจะเดินประมาณสักชั่วโมงนิดๆน่าจะคงจะถึงครับมีสัญญาณมีอินเทอร์เน็ตพรุ่งนี้เช้าเราจะลุ้นดูว่าอากาศที่มีฝนตกนี้จะมีทะเลหมอกให้เราดูหรือเปล่าอยากดูเหมือนกันใช่ไหมครับมื้อเช้านี้มีทะเลหมอกไหมหรือตื่นไม่ทันตื่นทันโอ้เรื่องเลยครับต้องถามเน็ตตื่นแต่เช้ามื้อเช้ามีทะเลหมอกไหมครับที่นี่ตื่น11โมงครับ11โมงน้องเบสแล้วครับ10โมงครับโอ้ถ้าอยู่กับเราพรุ่งนี้ตีห้าต้องตื่นมาลุ้นทะเลหมอกแล้วครับเพราะว่าดูตะกี้เสียงฟ้าร้องมาฝนน่าจะตกยาวอยู่อาจจะเห็นไอขึ้นมาสักหน่อยๆก็ยังดีรอติดตามครับผมตอนนี้เราพักเหนื่อยก่อนแล้วก็จะเดินกันต่อครับหลังจากนั่งตอนนี้เดินมาได้1ชั่วโมง7นาทีครับระยะทาง1กิโล500กว่าเมตร6เกือบ600เมตรโอ้หมดแรงจริงครับ
สูงกว่าภูผาซานที่เคยมาอีกนะฮะตัวนี้ถึงว่าคนไม่ค่อยมาอะไรเพราะว่ามันชันครับดูนี่เลยจะเห็นทีมงานของเรากำลังไต่หน้าผาขึ้นน้องออฟคนนำทางว่าเราขึ้นหน้าผาตัวนี้ก็จะใกล้ถึงนะครับถึงมาตรงนี้จะต้องไต่นิดนึงดูครับน้องก้าวเรากำลังจะขึ้นป่าก็รู้สึกอุดมสมบูรณ์ครับเพราะช่วงนี้ฤดูฝนโชคดีฝนน่ะตกเป็นใจให้เราเย็นๆนิดนึงไม่ร้อนเหมือนตอนที่เรามาตอนถึงช่วงบ่ายโมงครับดูครับความชันนี้ผมถ่ายระดับสายตาผมนะแต่ถ้าเงยหน้าประมาณ45องศาครับดูครับน้องก้าวกำลังแต่ไต่ขึ้นไปโอ้สภาพผมตอนนี้หมดมากเลยครับตอนนี้เดินต่อก่อนเดินขึ้นมาก็มีหน่อไม้ให้เราเก็บวันนี้ก็ว่าจะไปต้มหน่อไม้กินครับโอ้ต้มหน่อไม้จิ้มแจ่วลาบไก่ต้มไก่ใส่สมุนไพรแต่พักเหนื่อยก่อนแอดมินตาบอกว่าหิวแล้วเลยรีบเดินกันตอนนี้น่าจะประมาณเดี๋ยวนะดูนาฬิกาก่อนนะครับ 3:39 ครับโอ้ไปครับไปพี่หมดแรงแล้วปึ๊บไปปึ๊บว้ายใกล้ถึงแล้วครับเห็นแสงลำไรแล้วด้านนี้จะออกจากป่าแล้วไปต่อเราเดี๋ยวผมเดินก่อนเดี๋ยวไปถึงข้างบนแล้วจะถ่ายแล้วกันไปครับเดินตอนนี้ก็เดินมาแล้ว1:27สภาพของผม2คนหมดขึ้นเนินมาอย่างเดียวอย่างโหดเลยครับตอนนี้รอน้องก้าวครับตอนนี้จะถึงแล้วนะเนี่ยข้างหน้าเราตรงนี้เลยเราจะเดินล้ออย่างนี้ไปเพื่อไปตรงหน้าผาตรงด้านนู้นครับหลังหน้าด้านข้างขวาของแอดมินตาครับแต่ตอนนี้นั่งพักรอน้องก้าวครับน้องก้าวไม่ไหวโอ้โหก็ไม่ไหวเหมือนกันตอนนี้สภาพหลังจากเดินป่านี้รอบที่2ของปีครับไม่ได้ออกกำลังกาย2อาทิตย์ติดที่เราไปทัวร์ภาคทัวร์ลาวครับแล้วไปใช้ชีวิตแบบฟุ้งเออครับกินเบียร์กันจนแบบบวมไปหมดเลยไม่ไหวครับไม่ได้ออกกำลังกายกันหมดสภาพเลยครับรู้เลยว่าร่างกายหมดมากตอนนี้โอ้โหใช้เวลาเดินก็ชั่วโมงครึ่งถือว่าวิวโอเคมีคลื่นโทรศัพท์แต่ตอนนี้เหลือแต่ว่ามีน้ำให้เราแช่ไหมเราจะต้องการมาแช่น้ำครับหมายน้ำตกเราวันนี้น้องก้าวโอ้ยังมีเสียงตอบรับมาครับโอ้ครับเดี๋ยวเราน้องก้าวมาแล้วเดินกันต่อเราตอนนี้พักดื่มน้ำกันก่อนละปวดเข่าตอนนี้ก็เดินมาที่ความสูง215เมตรครับเกือบครึ่งหนึ่งของภูผาซานครับโอ้ยโอ้ยหนามเยอะมากมาเดินผ่านมาเมื่อกี้มีร่องรอยของหมูป่าครับอ้าวไม่ใช่หมูป่าครับตอนนี้กำลังเถียงกันน่าจะเป็นกวางหรือเปล่าครับฟานครับไงรอยเท้าเล็กๆครับเป็นกีบครับสายป่าอย่างเราเดี๋ยวกลางคืนมันคงมาวิ่งเล่นหยอกเราแน่ๆเลยกำลังหาที่ตั้งแคมป์กันครับตอนนี้ยังไม่มีพื้นที่แบบเป็นหน้าผาเปิดให้เราเลยเราต้องหาเป็นพื้นที่แบบหน้าผาเปิดนะครับเดินผ่านมาเมื่อกี้เป็นลานกว้างก็น่าจะมีชาวบ้านที่เขาขึ้นมาหาเห็ดหาเขียดหาอึ่งอะไรเท่านี้ครับเพราะเป็นเส้นทางหาแบบของกินของชาวบ้านเท่านี้ครับเดี๋ยวเราเดินไปก่อนครับยังไม่ถึงสักทีเลยชั่วโมง50นาทีครับตอนนี้ร้อนครับไปครับเดินต่อเราตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงจุดที่พักแล้วครับใช้เวลาเดิน2:49ระยะทางเกือบ5กิโลครับแต่มันไกลเพราะว่าเราเดินหาที่จุดกลางเต็นท์นี่แหละเพราะว่าตรงที่เรามองขึ้นมาเป็นหน้าผาใช่ไหมต้นไม้บังหมดเลยคือมันมองไม่เห็นอะไรเลย
เราก็เลยตอนนี้ได้อาหารป่ามากินครับมันคืออย่างวะลองมาดิมันคืออย่างหวานหวานครับหมากเป้งเป้งมันมันหวานหวานเหมือนหน่อมะพร้าวชื่อหมกเผาเนาะอร่อยครับหรือหิวไม่รู้นะอร่อยฮะตอนนี้เราก็จะตั้งแคมป์แล้วก็เดี๋ยวเตรียมทำกับข้าวกันเพราะมันเริ่มมืดแล้วพระอาทิตย์ตกแล้วไปครับเดี๋ยวเราจัดเตรียมเต็นท์เราก่อนตอนนี้เราก็ตั้งแคมป์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะลงมือทำมื้อเย็นครับตอนนี้นี่คือบรรยากาศแคมป์ของพวกเราของน้องก้าวนะครับนี่ผูกเปนอนกันครับในป่าเราแล้วก็เดี๋ยวจะทำกับข้าวกินกันสมุนของเรานี่เลยลูกน้องนำทางพานเน็ตก็ติดไฟให้เรียบร้อยครับไปหาเศษไม้ที่ไม่เปียกน้ำมาครับทุกคนเพลียครับตอนนี้เมนูของเราวันนี้มีต้มไก่ใส่สมุนไพรต้มหน่อไม้ที่เก็บมาตามทางเพื่อจิ้มกระแจวแล้วก็ลาบไก่ครับเดี๋ยวเราจัดการครับรอไฟติดก่อนแล้วกันใช่ไหมติดหรือยังนี่ครับเน็ตติดแล้วครับติดแล้วครับเดี๋ยวทำกับข้าวกินกันเรารุยไปลักมีดก่อนมีดเปื้อนดินครับตัดหญ้าไปเยอะนี่เลยสมุนอีกตัวทักทายหน่อยดำ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 ทักทายหน่อยดำ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 ดูดูดูครับสองคู่หูครับมากับเราไม่ไม่เลียลูกไปไปไปนะครับเดี๋ยวทำกับข้าวกินก่อนผมนี่กำลังเตรียมอาหารเลยครับนี่เลยน้องเนสส่องไฟมาให้พี่หน่อยนี่ผมกำลังต้มไก่ครับใส่นี่เลยครับสมุนไพรอยากอร่อยไม่อร่อยนี่เลยเด็ดมาสดๆจากต้นครับเป็นไงครับอ๊อฟจางๆโอ้โหดูดูหมอกหมอกขึ้นอึ๊บจางๆอยู่ใช่ไหมจางอยู่พี่ยังไม่นัวยังไม่นัวเท่าไหร่เดี๋ยวปรุงนะครับเดี๋ยวรอดูตอนกินแล้วกันนี่เลยต้มไก่แซ่บๆของเราเสร็จเรียบร้อยครับเมนูกลางป่าเราวันนี้นี่เลยต้มไก่ครับใส่สมุนไพรโหแบบเต็มที่สุดๆแจ่วจิ้มกับนี่ครับหน่อไม้ที่เราเก็บมาแตงแล้วก็นี่เลยอีกอย่างนึงครับลาบไก่ครับสุดยอดจริงนี่ครับเป็นไงฮะแอมินตาวันนี้เต็มที่ไหมวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดหมายที่แบบปฐมฤกษ์ในการเดินป่าของเรานะสำหรับที่จังหวัดมุกดาหารก็ถือว่าโอเคครับเป็นไงครับต้องก้าวมาพี่หลอกมาเชื่อใช่ไหมวันนี้ทำไมต้องขับเป็นไงครับใช่ครับโอ้หลอกมาเชื่อแบกน้ำหนัก100กิโลแบกน้ำหนัก100กิโลครับเดินเกือบ4ชั่วโมงครับเดินมาเองกันเลยครับเดินมาเองครับดูครับประทับใจสวยมากสวยมากครับมุกดาหารยังมีที่มากมายครับที่น่าไปครับเรารอแค่คนถิ่นพาไปเท่านั้นเองถูกต้องครับผมไปเดี๋ยวเราจะขอกินข้าวกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราก็คงจะเข้าพักผ่อนกันเลยนะแล้วรอดูตอนพรุ่งนี้ตอนลงเราจะลุ้นว่าตอนเช้าเราจะเห็นทะเลหมอกไหมเพราะว่ามีฝนโปรยปรายมานิดนึงนะครับไปน้องๆกินข้าวทุกคนครับเร็วๆมาเร็วๆลุยๆๆตื่นเช้ามาแล้วครับตอนนี้อากาศดีเกินครับเมื่อคืนนี้หนาวมากไม่หนาวเท่าไหร่เย็นๆครับทีมงานก็เคลียร์ของรอแล้วเพราะว่าเจอมดบุกครับไปทุกที่มดบุกทุกที่เลยขึ้นเต็มเลยครับนี่เราเมื่อคืนนี้มดบุกพึ่งบุกดูครับแล้วก็ในถุงอาหารของพวกเราจะต้องเคาะและเคลียร์ออกก่อนดูครับตื่นมานี่โอ้โหเต็มเลยครับมดดำตอนนี้ก็เริ่มเคลียร์ของกันแล้วครับทีมงานก็เริ่มทยอยตื่นแล้วครับน้องก้าวน้องอะไรก็ตื่นแล้วครับเก็บของแล้วสมุนของเรานอนผิงไฟทั้งคืนเลยครับเมื่อคืนนี้เรานอนห่มผ้าห่มครับเดี๋ยวก็จะเริ่มเคลียร์ของแล้วก็เดินลงแล้วตื่นเช้ามากับเส้นทางที่มาเปิดใหม่ครับภูผาเมืองก็ยังไม่เห็นมีอะไรว้าวมากเท่าไหร่ครับแต่ก็ได้มาเปิดเส้นทางใหม่ๆที่ไม่เคยมาครับโดยมีพานนำทางมากะว่าจะตื่นมาดูทะเลหมอกดูอะไรหน่อยเมื่อคืนนี้ฝนไม่ตกเลยครับมีแต่ลมหนาวมาอย่างเดียวเลยโดนแต่ปลายฝนครับพื้นดินก็เปียกนะครับมีขี้วัวขี้หมูป่าไม่ออกมาให้ดูเลยเมื่อคืนนี้ครับเดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วกันเดี๋ยวเตรียมตัวลงครับตอนนี้ก็เคลียร์ของเสร็จเรียบร้อยกับแอดมินตากำลังเดินลงครับ
เป็นไงตรงนี้ว้าวไหมเมื่อคืนนี้โอ้หัวสักครับหัวสักนิดนึงเอาหลับเลยครับคือมันมืดมากตรงนี้มันบรรยากาศไม่เห็นวิวหน้าผาเนาะไม่เห็นเลยมันเป็นหน้าผาแบบปิดทึบต้นไม้มันฤดูฝนเนาะพอพวกเราก็กินข้าวเสร็จก็มีพบปะแลกเปลี่ยนคุยเรื่องราวของกันและกันแล้วก็หลับกันไปแล้วเมื่อคืนมาดึกๆนี่หนาวเนาะหนาวมากหนาวมากเลยผมนี่ตายโอ้โหเปนี่เย็นหลังเลยตอนนี้เราก็กำลังจะเดินลงกันแต่คือเห็นน้องบอกว่ามีห้วยน้ำอะไรเลยจะไปเดินดูหน่อยมาแบบสำรวจทางเลยวันนี้มาแบบเดาๆเพราะไม่เคยมีใครมาเลยเราก็เลยอยากลองมาเปิดทางดูบ้างดูครับทางเนี้ยฝนก็กำลังจะตกแล้วครับบรรยากาศเป็นใจตอนนี้ก็ 9:30 นฮะดูเลยเดี๋ยวไปดูน้ำตกก่อนไม่ใช่น้ำตกหรอกห้วยที่เป็นยอดภูเขาไปครับเดินต่อไปนี่เราก็เดินมาถึงเนี่ยห้วยมันเป็นต้นน้ำนี่ไหลไปไหนนะไปน้ำตกบางเหียนไปน้ำตกบางเหียนที่ผมเคยไปมาแล้วปีที่แล้วครับตรงนี้จะเป็นต้นน้ำของที่นี่เนี่ยนะสมุนดูสมุนเราหิวน้ำครับกินน้ำกันจ้าระวันเลยโอ้ยเชี่ยสบัดสุดวีเท้าเปียกสบัดโอ้ได้กระปูนะครับนี่วิธีการหาปูครับเห็นหนึ่งตัวครับไหนครับปูภูเขาครับตะกี้ทำไงยกหินขึ้นมาใช่ครับมันจะหลบอยู่ในหินใช่ไหมใช่หลบอยู่ใต้หินบอกเนี่ยพานออฟจะไปหาหอยให้เราหลับเลยครับเมื่อคืนนี้หลับเลยไม่ได้ไปครับเราก็จะนั่งเสพซึมบรรยากาศนิดนึงแล้วก็จะเดินลงนะครับตอนนี้แดดก็เริ่มมาไล่แล้วแหละแต่ในนี้มันป่าทึบมันก็เลยเย็นสบายครับดีที่ไม่มานอนตรงนี้ยุงเยอะชิบหายเลยยุงเยอะมากเลยครับไปครับตอนนี้ก็กำลังเดินลงครับทุกคนงงกันว่ากูเมื่อวานนี้ตอนเดินขึ้นยังไงคือทางลงยากมากครับดูชันเลยนะโอ้โหลื่นด้วยครับเพราะว่าฝนตกไงเมื่อวานนี้โอ้เหงื่อแตกหมดเลยครับชันจริงๆครับมาเปิดเส้นทางผ่านกอไผ่เดี๋ยวจะบอกให้ออฟเก็บหน่อไม้หน่อยครับเพื่อเอากลับไปทำกินตอนเย็นเราไปครับมาลงมาแล้วครับตอนนี้เมื่อคืนนี้เพิ่งมาคุยกันที่จริงเรากะจะไปนอนแถวหน้าผาตรงนี้นี่แถวนี้นะครับแต่ผมมาเดินขึ้นไปตรงยอดเขาตรงนี้นี่ยอดเขาตรงนี้เราจะมานอนตรงนี้แต่เรามานอนอยู่ตรงนี้นอนผิดที่ครับเราเข้าใจครับหน้าผาโอ้โหตอนนี้ก็ลงมาถึงแล้วที่จริงมันมีหน้าผาใช่ไหมลุงข้างบนตรงนั้นหน้าผาข้างใต้มันน่าอยู่นะโอ้ข้างใต้น่าอยู่นี่แสดงว่าเราไปผิดที่กันโอ้โหไปไม่ถึงครับนี่ครับเจ้าถิ่นบอกว่าเราไปไม่ถึงกันใช่ไหมโอ้โหสงสัยจะได้กลับมาแก้มือใหม่ครับเดี๋ยวหาเชิญทีมงานตัดไปอย่างนี้เลยตัดไปข้างหน้าเลยเหรอครับไปผิดทางครับต้องกลับมาแก้มือใหม่ครับมองเห็นหน้าผาแต่ไปไม่ถึงหน้าผาโอ้อดดูวิวเลยดูเห็นไหมครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะนี่หน้าผาจะอยู่ประมาณเนี้ยร่องนี้นี่โอ้โหเมื่อยเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามาเปิดเส้นทางเพราะว่าก็ยังไม่มีเคยใครมาเดินนอกจากชาวบ้านที่เขาขึ้นไปเก็บเห็ดเก็บอะไรอย่างนี้ครับเป็นเขตป่าชุมชนครับแถวนี้ชุมชนช่วยกันดูแลรักษาครับตอนนี้ทีมงานเราก็เดินลงมาถึงหมดทุกคนแล้วสมุนเราก็มาถึงหมดแล้วป่ะยังไงเราก็จะปิดคลิปกันเลยวันนี้ไม่ไหวแล้วเมื่อยมากยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องเที่ยวสายวัดนะครับแล้วก็นี่ฝากของช่องน้องด้วยช่องทัวร์กุ๊กครับขอบคุณครับครับผมแล้วเจอกันใหม่ว่าดูรอบหน้าว่าเราจะไปไหนแอดมินต้าปิดคลิปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ถือว่าหนักหน่วงพอสมควรเจอกัน EP ต่อไป